เวทวงสีกากีนิดหนึ่งฉาวอีกแล้วซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมมันต้องตรวจสอบนะไม่รู้ว่าจริงหรือว่าไม่จริงแต่มีผัวเมียคู่หนึ่งมาร้องเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าเมียเขาเนี่ยถูกตำรวจชุดสืบปทุมถ่ายเงินแล้วก็ข่มขืนแลกกับการลดโทษข้อหาให้เบาลงมานะครับคือเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับพาผัวเมียคู่นี้ครับเมียเขาเนี่ยเป็นสาว PR นะก็ไปแจ้งความที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ครับคือเขาอ้างบอกว่ามีชายชะกันกลุ่มนึงเนี่ยอ้างตัวเป็นตำรวจชุดสืบของจังหวัดปทุมธานี7นายนะครับมาหลอกเขาครับคือพูดง่ายๆว่าเหมือนมาแจ้งข้อหาเขาแล้วก็บอกว่าเอาแบบนี้ไหมนะถ้ายอมให้เงินมาเนี่ย 300,000 กว่าบาทแล้วก็ยอมให้แบบเหมือนให้ขืนใจอ่ะก็เหมือนกับว่าจะลดโทษข้อหาให้ครับสุดท้ายครับปรากฏว่าคือตัวผู้หญิงคนนี้ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนถูกบังคับให้ไปกดเงินประมาณ 330,000 บาทซ้ำยังถูกพาไปเข้าโรงแรมย่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีทำอนาจารขืนใจเขาแลกกับการเปลี่ยนข้อหาครับเดิมทีเนี่ยจะถูกแจ้งข้อหาครอบครองยาเคนะก็บอกว่าถ้ายอมทุกอย่างเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นครอบครองยาบ้า2เม็ดเพื่อการเสพแทนหลังจากผัวเขารู้เรื่องครับเขาก็ไม่ยอมอ่ะก็เลยเข้าไปร้องเพจสายไหมต้องรอดเลยครับเอาหลังจากที่เพจสายไหมต้องรอดรับเรื่องแล้วนะครับก็มีการประสานไปที่พลตรวจโทจิรสันต์แก้วแสงเอกผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับให้สอบสวนข้อเท็จจริงด้วยบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมด้วยนะครับวันนี้เพจสายไหมต้องรอดบอกว่าจะมีการแถลงข่าวนี้นะครับที่ทำการเขตสายไหมนะฮะส่วนช่วงวันเวลาเนี่ยเดี๋ยวบอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหเรื่องนี้จะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าวะถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะเพราะว่าถือว่าใครผิดเนี่ยก็ว่าไปตามผิดเขาผิดข้อหาอะไรคุณก็ต้องแจ้งข้อหานั้นไม่มีการไปลดโทษให้เด็ดขาดแต่ถ้าทำแบบนี้มันยิ่งเข้าไปใหญ่ไปถ่ายเงินเขาไปข่มขืนเขาโอ้โหแล้วก็มีการเปลี่ยนหลักฐานด้วยนะจากยาเคเป็นยาเลยนะยาบ้าสองยาบ้าโอ้